ฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วกษัตริย์เมืองจีนมีโอรสชื่อว่าจังวันหนึ่งเจ้าชายจังได้ขอลาพระราชบิดาไปผจญภัยระหว่างทางได้พบนักดนตรีเป่าปี่ชื่อว่าถังถังได้ขอตามเจ้าชายไปผจญภัยด้วยถังได้บอกเขาว่าเขานั้นสามารถเป่าปี่ให้คนหายเศร้าโศกได้เจ้าชายก็ได้ให้ถังตามไปด้วยระหว่างทางมีขโมยมาขโมยเสื้อผ้าและทรัพย์สินของเจ้าชายไปจนหมดพอดีพบช่างตัดเสื้อชื่อว่าหวังช่างตัดเสื้อได้ตัดเสื้อผ้าใหม่ให้กับเจ้าชายจังและได้ขอติดตามไปผจญภัยด้วยเมื่อเดินทางต่อไปก็พบกับคนเลี้ยงแกะชื่อว่าเม้งคนเลี้ยงแกะได้ให้นมและอาหารแก่เจ้าชายแล้วได้เป็นสหายกันและได้ขอติดตามเจ้าชายไปเผชิญโชคด้วยเจ้าชายจังหวังเม้งได้เดินทางจนหลงเข้าไปในดินแดนของศัตรูทหารศัตรูได้ไล่ตามเจ้าชายจังและสหายมาพอดีมีเจ้าชายแม่นธนูชื่อว่าเล้งกับสหายทั้ง4คนเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสนุกสนานเป็นเวลานานเมื่อเจ้าชายจังได้เห็นสมควรแก่เวลาแล้วก็ได้ชวนสหายทั้ง4กลับประเทศกันต่อมาพระราชบิดาของเจ้าชายจังได้สิ้นพระชนม์เจ้าชายจังได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์กษัตริย์จังจึงได้ทรงแต่งตั้งสหายทั้ง4นั้นเป็นแม่ทัพไม่นานนักมีข้าศึกยกทัพใหญ่มาล้อมเมืองเอาไว้แม่ทัพหวังที่เป็นช่างตัดเสื้อได้ระดมช่างตัดเสื้อมาตัดเครื่องแบบทหารและชุดสีเหลืองสีแดงสีเขียวแต่ทหารมีเพียงกองพันเดียวแม่ทัพหวังได้ให้ทหารเปลี่ยนชุดวันละ3สีเดินแถวไปมาข้าศึกเข้าใจว่ากองทัพนั้นมีทหารมากมายก็ตกใจกลัวจึงได้รีบถอยไปต่อมามีข้าศึกอีกเมืองนึงยกทัพใหญ่มาล้อมเมืองเอาไว้กษัตริย์จางจึงได้แต่งตั้งให้แม่ทัพถังที่เป็นนักดนตรีออกไปต่อสู้แม่ทัพถังก็ได้เป่าปี่ทำให้ทหารหลายคนเกิดความรู้สึกอบอุ่นและสบายใจและนึกถึงบ้านมากทำให้คิดได้ว่าทำไมตนเองถึงต้องมาเสียสละอยู่ที่ชายแดนแบบนี้แทนที่จะนอนสบายๆและอบอุ่นอยู่ที่บ้านทหารข้าศึกฟังแล้วก็เกิดการคิดถึงบ้านขึ้นมาทันทีจึงได้หนีกลับไปจนหมดต่อมามีข้าศึกยกทัพมาล้อมเมืองอีกกษัตริย์จึงได้แต่งตั้งให้แม่ทัพเม้งคนเลี้ยงแกะออกไปต่อสู้แม่ทัพเม้งได้ปล่อยแกะเป็นจำนวนมากเข้าไปในบริเวณค่ายของศัตรูทหารข้าศึกได้เห็นแกะก็ดีใจวิ่งไล่ตามแกะไปจนถึงค่ายไว้แม่ทัพเม้งได้นำทหารเข้าไปเผาค่ายของข้าศึกทหารข้าศึกจึงได้รีบถอยและหนีกลับไปฝ่ายแม่ทัพเล้งนักแม่นธนูได้ฝึกคนให้ยิงธนูแม่นไว้เป็นจำนวนมากและเมื่อถึงเวลาข้าศึกมารบก็ชวนนักแม่นธนูทั้งหลายไปเป็นทหารประเทศข้างเคียงได้รู้กิตติศัพท์ของแม่ทัพทั้ง4ของกษัตริย์จังต่างก็เกรงกลัวไม่กล้ายกทัพมารุกรานประเทศจีนเป็นเวลานาน